สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการทำให้ตัวเมนูไอเทมของเรานะคะมันมีตัวไอคอนน่ารักน่ารักขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวไอคอนได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอย่างไรนะคะอันนี้จะทำในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็น WordPress นะคะก็ให้เราติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มนะคะก็อันดับแรกก็กลับไปที่หน้าแดชบอร์ดแล้วก็เอาเมาส์วางตรงปลั๊กอินแล้วก็คลิกคำว่า add new แล้วเซิร์ชหาปลั๊กอินที่ชื่อว่าWP เมนูไอคอนแล้วคุณก็จะเจอปังอินตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลิก Install Now หลังจากนั้นก็คลิก Activate อีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ในส่วนของ Appearance นะคะเลื่อนเมาส์ลงมาคลิกที่คำว่าเมนูหลังจากนั้นเราจะทำการคลิกตรงข้างหน้าเครื่องหมายบวกของเมนูไอเทมแต่ละตัวนะคะวิธีการคลิกเข้าไปเลยอันนี้เป็นตัวเมนูโฮมใช่ไหมเราก็ใส่เป็นรูปบ้านก็คลิกที่รูปบ้านนะคะหลังจากนั้นตรงนี้ค่ะเลือกไซส์ค่ะขอโทษค่ะไซส์เลือกตรงนี้ไซส์อาจจะระบุเป็น1กำลังน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็หรืออาจจะระบุเป็น2ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยทีนี้เรามาเลือกสีค่ะตรงนี้ select color นะคะก็ลองเลือกสีลองเลือกสีให้เรียบร้อยนะคะแล้วกด save โอเคตรงนี้มันก็จะได้เป็นตัวไอคอนรูปบ้านเรียบร้อยละนะคะต่อมาค่ะเกี่ยวกับเราก็เหมือนกันคลิกเครื่องหมายบวกแล้วเราก็ลองเลือกดูไอคอนที่มันน่าจะเหมาะกับเรานะคะอย่าลืมเลือกสีอาจจะเป็นสีไอคอนที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะก็ลองดูหรือจะเป็นไอคอนสีเหมือนกันทุกอันก็ได้นะคะอันนี้ไซส์เมื่อกี้เป็น2เซฟก็สีแล้วก็เซฟประมาณนี้นะคะสมมุติว่าขอใส่ให้ดูสัก3แบบอ่ะ3อันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดปุ่มเซฟเมนูตรงนี้1ครั้งค่ะแล้วก็ไปดูผลลัพธ์นะคะเอาเมาส์วางตรงนี้แล้วก็คลิกที่ Visit Site ค่ะก็จะเห็นเป็นตัวไอคอนขึ้นมาข้างหน้าตัวเมนูไอเทมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะถ้าชอบกด Subscribe นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้จัดทำคลิปด้วยนะ